ในส่วนของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยครับสถานการณ์ความขัดแย้งแม้ว่าอยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานั้นเราจะเห็นว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยครับมันไม่ได้สงบคนยูเครนเองคนรัสเซียเองทหารรัสเซียเองเนี่ยไม่ได้ไปเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสเทศกาลปีใหม่นะฮะการดำเนินการเนี่ยในสถานการณ์ตรงนี้ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องรัสเซียนั้นยังคงใช้โดรนเนี่ยครับปฏิบัติการทางทหารแล้วก็ใช้ขีปนาวุธเนี่ยครับโจมตีไปยังพื้นที่สำคัญของยูเครนมาโดยตลอดในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาสิ่งที่น่าสนใจครับมันเกิดคำถามคุณผู้ชมครับว่าแล้วในช่วงฤดูหนาวที่กำลังเข้าสู่เรียกว่าความหนาวเหน็บความหนาวเย็นในช่วงเวลานี้เนี่ยรัสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยจะมีเกมการรบเนี่ยไปในทิศทางใดกันบ้างนะครับหน้าหนาวของยูเครนนั้นเนี่ยเขาถามว่ามาแล้วมันจะโหดแค่ไหนเขาบอกว่าหิมะเนี่ยครับมันจะตกเนี่ยประมาณเนี่ย14 วันในเดือนธันวาคมนะในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยต่อเดือนเนี่ยนะฮะมันจะตกประมาณ14 วันนี่เป็นการพยากรณ์อากาศของยูเครนนะครับในเดือนมกราคมเนี่ยครับ17 วันจะมีหิมะเนี่ยประมาณสัก17 วันในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเนี่ยจะมีหิมะเนี่ยประมาณ15 วันโดยแต่ละเดือนนั้นเขาบอกว่าจะมีหิมะตกหนาเนี่ยประมาณ 1.5 เมตรนะฮะคือเป็นหิมะสะสมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศบริเวณแนวชายฝั่งทะเลดำจะมีอากาศไม่รุนแรงเท่าพื้นที่ทางภาคเหนือและถามว่าฤดูหนาวนั้นเนี่ยจะส่งผลต่อสงครามในครั้งนี้อย่างไรในกรุงเคียฟนั้นซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเนี่ยอากาศเนี่ยเริ่มหนาวเย็นมาตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาอุณหภูมิตอนนี้เขาบอกว่าในกรุงเคียฟนั้นเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยลบ 38 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยตอนกลางคืนนั้นเนี่ยลบ 6.1 องศาเซลเซียสนะครับอย่างไรก็ตามในภูมิภาคเคอร์ซอนอยู่ทางตอนใต้นั้นมีอุณหภูมิเฉลี่ยนะครับเดือนมกราคมเขาบอกว่า 0.9 องศาเซลเซียสคือยังไม่ติดลบแต่อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้คือลบ 3.7 องศาเซลเซียสนั่นหมายความว่าพื้นที่แนวรบทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนอาจมีอุณหภูมิหนาวเย็นจนทำให้พื้นดินนั้นแข็งตัวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแนวรบทางตอนใต้ใกล้ภูมิภาคเคอร์ซอนอาจจะมีหิมะตกสลับกับฝนซึ่งจะทำให้พื้นดินนั้นกลายเป็นโคลนตกตรงนี้เองเนี่ยครับบรรดานักวิเคราะห์นั้นมองว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเลยทำให้กองทัพของรัสเซียนั้นเนี่ยมีการถอยทัพเนี่ยออกจากภูมิภาคเคอร์ซอนแล้วก็ถอนกำลังอาวุธหนักเนี่ยครับไม่ว่าเป็นรถหุ้มเกราะรถถังเนี่ยออกจากพื้นที่เพราะว่าถ้ายังคงอาวุธหนักเอาไว้ในพื้นที่เนี่ยเมื่อหิมะละลายนะครับหรือว่าฝนตกลงมาเนี่ยพื้นดินมันจะกลายเป็นโคลนรถพวกนี้จะติดลมก็จะถูกโจมตีจากฝากฝั่งของกองทัพเนี่ยยูเครนมากยิ่งขึ้นทางด้านซอฟแมคเคนซี่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ของบริษัทผู้ให้ข่าวกรองแมคเคนซี่อินเทลเจนซ์เซอร์วิสระบุนะครับว่าสภาพโคลนตมนั้นจะทำให้กองทัพยูเครนเสียเปรียบเพราะจะเป็นอุปสรรคที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถรุกคืบไปข้างหน้าได้ฝ่ายยูเครนต้องการรบในฤดูหนาวรุนแรงที่พื้นดินจับแข็งตัวก็คือทางตอนเหนือเพื่อที่พวกเขานั้นจะเคลื่อนผลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นต่อกับฝ่ายรัสเซียอย่างไรก็ตามเนี่ยกองทัพรัสเซียต้องการรบในฤดูหนาวที่อากาศอบอุ่นและเปียกแฉะซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อฝ่ายยูเครนนะครับก่อนหน้านี้ปฏิบัติการของกองทัพยูเครนในภูมิภาคเคอร์ซอนต้องเผชิญกับอุปสรรคจากฝนตกหนักมาแล้วในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาปัญหาใหญ่ของทั้งสองฝ่ายคือจะทำอย่างไรเนี่ยเพื่อให้กำลังพลนั้นเนี่ยมีเสบียงเพียงพอฮะค่ะก็บอกว่าสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยนะคะทางด้านของนักวิจัยอาวุโสเนี่ยเขาบอกว่าจำเป็นจะต้องมีกำลังพลเพิ่มเติมมากขึ้นจำเป็นต้องมีเชื้อเพลิงมากขึ้นในการสร้างความอบอุ่นแต่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งรัสเซียยูเครนเนี่ยก็คุ้นชินกับสภาพอากาศที่มันหนาวเย็นและอาวุธเองเนี่ยจริงๆมันก็ถูกออกแบบมาใช้งานในสภาพที่มันหนาวเย็นเหมือนกันแล้วถามว่าในส่วนของฤดูหนาวมันจะมีการส่งผลอย่างไรต่อรูปแบบการรบเขามีการคาดการณ์แบบนี้นะคะว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีทั้งสองฝ่ายน่าจะมีการใช้ปืนใหญ่พิสัยไกลมีการใช้โดรนในการโจมตีเส้นทางลำเลียงเสบียงหรือว่าคลังเสบียงเพื่อทำให้อีกฝ่ายนั้นสูญเสียทรัพยากรขณะเดียวกันทั้งรัสเซียกับยูเครนเองก็มีโดรนที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในการรบครั้งนี้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าไปมองแล้วเนี่ยคนก็คาดการณ์แบบนี้ว่าแล้วรัสเซียจะมีการโจมตีพุ่งเป้าไปเนี่ยต่อพลเรือนในยูเครนหรือไม่นะคะเธอก็มองว่ามีคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าพลเมืองของยูเครนเนี่ยน่าจะตกเป็นเป้าหมายโดยใช้การโจมตีทั้งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆใช้เรื่องของอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งเนี่ยที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าโรงไฟฟ้าของยูเครนเองก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันค่ะ